ันแม่จะเป็นวันที่12สิงหาคมเคยมีวันอื่นเป็นวันแม่ด้วยสวัสดีค่ะเจเจนะคะกลับมาช่องเจเจคณินี่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวันแม่แห่งชาติเคยไม่ใช่วันที่12สิงหาคมค่ะก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดติดตามเจเจแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะงานวันแม่แห่งชาติเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกวันที่10มีนาคมพ.ศ. 2486ที่กระทรวงสาธารณสุขได้จัดขึ้นที่สวนอัมพรค่ะแต่ก็จัดได้แค่ปีเดียวปีต่อๆไปจัดไม่ได้เนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่2ค่ะครั้งที่2ของการจัดวันแม่จัดขึ้นวันที่15เมษายนปี2493ค่ะสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิงสภาวัฒนธรรมแห่งชาติก็ได้จัดวันแม่ขึ้นเหมือนกันแต่ก็จัดได้ไม่นานเนื่องจากว่ากระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบวันที่3ก็คือ4ตุลาคมพุทธศักราช2515สมาคมครูแคทอลิกแห่งประเทศไทยจัด1ปีค่ะสุดท้ายจนถึงครั้งล่าสุดที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ได้จัดวันแม่ขึ้นในวันที่12สิงหาคมพ.ศ.2519เนื่องจากเป็นวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนี่แหละค่ะก็เป็นวันแม่แห่งชาติสากลนี่แหละแล้วที่สีฟ้าเป็นสีประจำวันแม่เนื่องจากเป็นพระราชสมภพในวันศุกร์ก็เลยใช้สีฟ้าแล้วส่วนดอกมะลิก็เป็นสัญลักษณ์ประจำวันแม่ค่ะความหมายก็คือสีขาวบริสุทธิ์และความหอมเปรียบเสมือนความรักของแม่และความดีงามของแม่นั่นเองค่ะหลังจากที่ติดดอกมะลิอันนี้มาอย่างยาวนานก็ได้เวลาที่เราจะมอบอันนี้ไปให้กับคุณแม่แล้วก็อวยพรนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์สำหรับวันนี้ขอตัวไปอวยพรคุณแม่ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ